بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับอ่ะวันนี้พามาเขาเรียกอะไรอินเตอร์หน่อยนะครับมาดู มาดูกฎหมายของประเทศมาเลเซียนะครับเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Law ofอาเซียนนะครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2567นะครับ เขาบอกว่าประเทศมาเลเซียคือประเทศมาเลเซียเราก็รู้นะว่าเป็นประเทศที่โอเคแหละอาจจะไม่ได้ใช้ชาริอะห์อิสลามแบบเข้มข้นนะครับแต่ว่าก็เป็นประเทศถือว่าเป็นประเทศมุสลิมได้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในรัฐบาลเขาก็ถือว่าเป็นมุสลิมนะแล้วก็ประชากรส่วนมากก็เป็นมุสลิมนะก็ถือว่าเป็นประเทศมุสลิมได้เหมือนกันนะครับนี่มันมีข่าวงี้เนติบัณฑิตยสภาของประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่ควบคุมวิชาชีพด้านกฎหมายนะครับมีหนังสือเวียนนะครับย้ำเตือนถึงกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศของมาเลเซียนะครับ เขาบอกว่า มีสาระสำคัญถึงการกำหนดให้นะครับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับผิวปากแซวหญิงเนี่ยนะล่วงละเมิดทางเพศนะถ้าเป็นที่มาเลย์นะบ้านเราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะ อาจจะเป็นเรื่องของแค่การเดือดร้อนรำคาญนะอาจจะไม่ถึงการล่วงละเมิดทางเพศนะแต่ประเทศมาเลย์บอกเลยนะว่าผิวปากแซวหญิงการขยิบตาให้หญิงหรือแม้แต่การลูบหัวถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศอย่างหนึ่งคือถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยผิวปากแซวหญิงไม่ถึงไม่น่าจะถึงขยิบตาไม่น่าจะถึงลูบหัวมันก็เคยมีดีกานะครับมันลูบหัวแต่ว่ามันลูบตัวลูบอะไรด้วยนะครับถ้าลูบหัวอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องดูพฤติการถ้าลูบหัวด้วยกับความเมตตาครูเมตตาเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ถ้าตามหลักการเราเนี่ยคือไปโดนตัวไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่พูดถึงหลักการกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยยังไม่ถึงนะรูปหัวก็ยังไม่ถึงว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะแต่มาเลย์เขาบอกเป็นแล้วนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะ พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับถือเป็นการกระทำที่ล่วงละเมิดทางเพศนะครับประการแรกก็คือเนี่ยอย่างที่บอกนะการขยิบตารวมไปจนถึงการแสดงความคิดเห็นคือนอกเหนือจากการขยิบตาการผิวปากแซวหรือการลูบหัวแล้วเนี่ยนะครับพฤติการต่อไปเนี่ยให้ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศด้วยก็คืออันแรกก็คือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมต่อรูปลักษณ์ภายนอกที่แอบแฝงวัตถุประสงค์ที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศสมมุติว่ามีรูปผู้หญิงแล้วผู้ชายอาจจะไปแซวสมมุตินะไปแซวว่าโอ้โหอะไรดีอ่ะพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าทะลึ่งอีกนึกขอมาอัพแล้วกันสมมุตินะสมมุติว่าไปแซวว่าโอ้โหเบิ่มเลยครับอะไรสมมุตินะสมมุตินะไอ้อย่างเงี้ยบ้านเราอาจจะไม่ได้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศอลีช่างภาพยิ้มอลีไปแซวใครไว้หรือเปล่าโอ้ยสุดยอดเลยข่าวจั่วเลยครับอะไรเงี้ยนะสมมุติไปเจอลูกเนี่ยถ้าเป็นมาเลย์เนี่ยโดนนะถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมต่อรูปลักษณ์ภายนอกที่แอบแฝงต่อการวัตถุประสงค์ของการล่วงละเมิดทางเพศนะครับซึ่งถ้าตามหลักศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้อยู่แล้วนะครับประการต่อมาอย่างเช่นแสดงท่าทางที่ส่อไปในการล่วงละเมิดทางเพศหรือแม้แต่การสัมผัสทางกายที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจแม้จะเป็นการเล่นตลกก็ถือว่าไม่สมควรถือว่าเป็นการล่วงละเมิดเช่นกันอาจจะทำเป็นท่าอะไรดีอ่ะ ท่าแบบบางทีผู้ชายอาจจะทำเป็นท่าแบบสวดทรงนึกออกไหมวิทยุอาจจะมองไม่เห็นนะถ้าเป็นใน YouTube หรือ TikTok อาจจะมองเห็นนะทำเป็นอย่างเงี้ยท่าอย่างเงี้ยทำเป็นแบบท่าเชฟอ่ะนึกออกปะเชฟภายนอกหรือทำเป็นท่าแบบบีบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ผมว่าเข้านะเข้าล่วงละเมิดทางเพศของทางมาเลเซียเขานะแล้วก็อีกพฤติกรรมนึงนะข่มขู่ในสถานที่ทำงานเมื่ออีกฝ่ายปฏิเสธไม่ยอมกระทำแล้วก็ถือว่าการข่มขู่นั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการบีบบังคับทางเพศทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายนะครับคือเพื่อไงว่าถ้าไม่ยอมให้จับเนื้อต้องตัวก็จะทำให้ตกงานจะเป็นการลดตำแหน่งในที่ทำงานหรือว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายในที่ทำงานนะครับถ้าผู้หญิงเขาไม่ยอมแล้วผู้ชายเป็นอย่างเงี้ยไปแบบลดตำแหน่งนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็ผลปรากฏว่าพอไปสืบไปสอบอะไรกันเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการเนี่ย
ข่มขู่ทางเพศก็ถือว่าเนี่ยเป็นการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเขาบอกว่าตอนนี้นะครับมาเลย์ก็เขาเรียกอะไรอาจจะประสบปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเยอะขึ้นเขาก็เลยทางเนติบัณฑิตของมาเลย์เนี่ยนะครับก็เลยทำหนังสือเวียนไปถึงหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะครับถ้าทางมาเลย์เขาบอกว่าถ้าผู้เสียหายนะครับก็สามารถไปร้องเรียนได้นะครับแล้วก็มีการเปิดรับเรื่องร้องเรียนนะครับนู่นเลยนะครับตั้งแต่ปี65นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยแน่นอนนะครับก็ไปบางทีร้องตำรวจอาจจะไม่ได้ก็ต้องไปร้องอะไรบางทีร้องตำรวจก็ทิ้งคดีผมไม่ได้ว่าตำรวจนะแต่ว่าก็ว่ากันตามข่าวเนี่ยนะครับคือถ้ามันไปกระทบจิตใจพี่น้องตำรวจที่ฟังอยู่ก็ต้องขอมาอัพด้วยแต่ว่ากำลังจะบอกว่าสื่อทุกวันเนี่ยนะครับบางทีก็จะสื่อมาในลักษณะที่ว่าพอไปร้องตำรวจแล้วก็คดีก็เตะทวงไม่ได้ทำก็ต้องไปร้องอะไรร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนี่ฮะที่ก็ถือว่าเป็นเพจที่กำลังมาแรงเลยแล้วก็พี่กันชอมพลังพี่กันชอมพลังเพจสายใหม่ต้องรอดถ้าใครไปร้องเนี่ยแน่นอนนะครับหรือว่าคุณปวีณานะครับก็จะได้เรื่องเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพี่ๆเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งเลยนะที่ว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับก็มาช่วยกันทำงานนะครับบางทีตำรวจอาจจะงานเยอะนะครับงานเยอะนะครับก็ต้องให้พี่ๆเหล่านี้มาช่วยนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุยไปเดี๋ยวเข้าตัวนะฮะคุยไปเดี๋ยวเดือดร้อนไม่เดือดร้อนหรอกนะครับหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับวันนี้ก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อMuslim on air.